พูดอย่างนั้นเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนักเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ขับเคลื่อนแล้วเราได้บรรจุเข้าเป็นวาระของครม.ออกมาเป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องขอชี้แจงสื่อมวลชนนะครับว่าหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะพลาสติกหรือแม้แต่เรื่องมลภาวะนะครับเรื่องฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าเรื่องถุงพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เราได้เสนอเข้าครม.จนออกมาเป็นมติเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งวันนี้เราขับเคลื่อนนะครับทั่วประเทศจนที่เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านกว่า90แห่งบวกกับสถานีโทรทัศน์อีกกว่า8ช่องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเพราะว่าการขับเคลื่อนนั้นเนี่ยตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าเราเห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าออกมาเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนทุกคนขับเคลื่อนแล้วถ้าหากว่าเมื่อสักครู่น้องที่ถามยังไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนกันมา6เดือนนะครับเหนือกลางอีสานใต้เราได้เดินทางกันไปมาอย่างว่ายังหนักหน่วงนะครับต่างชาติเองให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในอาเซียนที่ได้มารณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับในปัจจุบันนะครับมีการนำเอาขยะนะครับหัวใจสำคัญของการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนั้นเนี่ยก็คือลดปริมาณขยะนะครับปริมาณขยะในขณะนี้เราไม่ว่าจะเป็นการเอาขยะมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับขยะพลาสติกมาทำเป็น RDF นะครับมีการนำเอาแก้วพลาสติกนะครับที่ผสมกับสาร biodegradable ที่สามารถนำกลับมาแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้นะครับใส่เป็นต้นกล้าไม้ใช่กับทางไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่ต้องการนั้นเนี่ยใส่แก้วพลาสติกเนี่ยแล้วก็ฝังดินลงไปแล้วปลูกเลยนะครับแล้วก็การนำเอาขยะพลาสติกเนี่ยมาทั้ง reuse มา recycle หรือแม้แต่ในขณะนี้เรามีแนวการทำงานเรื่อง upcycling ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายบริษัทห้างร้านในประเทศไทยนะครับนำเอาพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็แหล่งพลาสติกหลายแหล่งนั้นเนี่ยมา reprocess ใหม่ทำออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือสปินออกมาใหม่เป็นเนื้อผ้าเป็นวัสดุใหม่แล้วก็ถักทอออกมาเป็นการ์เมนต์เป็นเสื้อผ้าดังนั้นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะก็คือสนับสนุนการ recycle reduce reuse แล้วก็การ upcycling นะครับธุรกิจต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับประเด็นเรื่องการคัดแยกขยะเป็นอะไรที่ต้องใช้วินัยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับในปี2563ต้นปีนี้ตัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะครับผมได้ขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงได้ทำงานหารือกับทางท่านปลัดกระทรวงศึกษาในการที่จะนำเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่รุ่นอนุบาลเลยเพราะว่าการคัดแยกขยะนั้นต้องปลูกฝังจนเรียกว่าจะออกมาเป็นขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะทั่วไปสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนทั่วไปนั้นบางท่านยังขาดความรู้อีกเยอะนะครับดังนั้นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญนี่คือฝ้าของพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนของภาครัฐเองในขณะนี้ก็มีโรงกำจัดขยะที่คัดแยกขยะนะครับนำเอาแยกเอาถุงพลาสติกออกมาทำเป็นเชื้อเพลิง RDF แยกเอาเศษพลาสติกออกมานะครับบางส่วนเอาไปทำแลนด์ฟิลบางส่วนเอาไปทำอัพไซคลิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราต้องทั้งให้ความรู้ภาคสังคมแล้วก็สนับสนุนการทำงานในส่วนของภาครัฐสิ่งที่เราได้แยกออกมานะครับก็คือว่าในส่วนของห้างสร้างสรรพสินค้า Department Store หรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีปริมาณถุงพลาสติกอยู่ประมาณ 30% ในประเทศไทยอีก 30% ที่เหลือจะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆร้านโชห่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท้าทายที่สุดจะเป็น 40% สุดท้ายก็คือตามตลาดสดนะครับแล้วก็ตามชนบทในพื้นบ้านซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมปัญหาของขยะในบ้านเมืองเราในขณะนี้ผมได้พูดในหลายๆครั้งนะครับว่านโยบายของรัฐบาลจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้ง67ล้านคนและผมขอย้ำนะครับว่าทั้ง67ล้านคนเพราะมิฉะนั้นแล้วเวลาฝนตกเราจะเห็นน้ำท่วมขังในถนนบางครั้งเวลาเรามีปัญหานะครับไปดูนำตามงานเทศกาลต่างๆพอกลับไปแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นบนสนามหญ้าและอีกหลายๆที่ดังนั้นขยะเหล่านี้นะครับไม่ใช่ฝีมือใครเลยฝีมือของพวกเราทุกคนกันนั่นเองดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่านโยบายจะดีขนาดไหนมันก็เป็นเพียงแค่นโยบายที่อยู่บนแผ่นกระดาษ
ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไม่ให้การตอบรับไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะสำเร็จลงได้นโยบายของรัฐบาลมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นอีกครึ่งทางต้องมาพบกันตรงกลางนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับเท่าที่ดูผมไม่คิดว่าเป็น CSR เฉยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราอยู่กันที่โลตัสขณะนี้เนี่ยเขาก็รณรงค์กันมานับแรมหลายเดือนนับแรมปีแล้วก็ไม่คิดว่าโลตัสทำเป็น CSR เฉยๆนะครับห้างหลายห้างผมก็ไม่คิดว่าเป็น CSR เฉยๆเช่นกันเพราะว่าการคิดว่าทำสิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ประเด็นเรื่อง CSR นั้นเนี่ยผมคิดว่าบริษัทห้างร้านน่าจะมีวิสัยทัศน์ที่มากกว่านี้คงจะไม่คิดอะไรสั้นๆเพียงขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวนี้แหละครับเป็นรูปธรรมเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปมอบถุงผ้ากันแล้วก็จะเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นรูปธรรมแหละครับจะรอให้คนอื่นพูดจะรอให้คนอื่นรณรงค์มันก็ไม่เป็นรูปธรรมสักทีอย่ารอให้เป็นรูปธรรมเลยเราทำดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะทำกันแล้วนะครับเอาว่าแค่ประมาณ5เดือนที่ผ่านมาที่เราเริ่มรณรงค์กันมาเนี่ยผลเราได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยได้เคยถูกจัดอันดับว่าทิ้งขยะลงทะเลนะครับมากเป็นอันดับ6ของโลกช่วง5เดือนที่ผ่านมาเราโดนลดลำดับจากลำดับ6ลงมาอยู่ที่อันดับ10ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ทำมาบวกกับการโดนลดลำดับชั้นลงมาถึง4ขั้นภายในระยะเวลาแค่5เดือน6เดือนนั้นถือว่าเป็นการร่วมมาร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นการทำงานที่มีศักยภาพไม่ว่าในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโอ้โหการตั้งเป้าหมายตัวเลขเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดายากนะครับแต่ว่ายิ่งมีบริษัทห้างร้านเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตัวเลข 30% ก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ว่าก็ต้องขอฝากอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งล่าสุดนะครับได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเพราะวันนี้หนึ่งในปัญหาใหญ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยพยายามที่จะลดการทิ้งขยะลดการใช้ถุงพลาสติกจนทำให้กลายเป็นขยะพลาสติกเนี่ยพยายามกันอย่างทั่วประเทศอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้แต่ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มนั้นนำเอาขยะพลาสติกจากต่างประเทศโดยอ้างว่าเข้ามาเรียกว่ามาซอร์ติ้งบ้างมาทำอะไรบ้างซึ่งพูดตรงๆก็คือการเอาขยะจากต่างประเทศมาทิ้งในประเทศไทยดังนั้นเดี๋ยวพอหลังปีใหม่พอคณะกรรมการนี้ได้มีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งกันเป็นทางการแล้วตัวผมเองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจะเชิญคณะกรรมการประชุมนะครับแล้วก็มานั่งดูว่าวันนี้เรามีสัญญาการนำเข้าขยะพลาสติกอยู่อีกที่เท่าไหร่เหลืออีกขนาดไหนเพราะว่าผมย้ำว่าประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของนานาอารยประเทศถึงเวลาที่ท่านจะต้องเอาขยะของท่านไปจำกัดกำจัดที่บ้านท่านเองแล้วไม่ได้เอามาทิ้งที่บ้านเรานะครับในตลาดสดเป็นเหลืออีก 40% สุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าท้าทายที่สุดของนโยบายนี้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวต้องลงไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นกันนะครับทั้งให้ความรู้ทั้งเข้มงวดทั้งรณรงค์ทั้งเรียกว่าทั้งสนับสนุนแล้วก็ควบคุมเลยนะครับไม่ใช่ครับผมกำลังบอกว่าปริมาณขยะที่อยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ 30% มาจากไหนบ้าง 30% มาจากไหนบ้างและ 40% มาจากไหนบ้างถ้าภายในแคมเปญที่เราได้รับความร่วมมือจาก90ห้างร้านบวกกับสถานีทีวีในขณะนี้ผมเชื่อว่าภายใน1ปี 30% เราทำได้นะครับลดปริมาณขยะพลาสติกของทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับครับขออนุญาตไปแจกถุงครับขอบคุณที่เขาฟีดแบ็กมาเนี่ยมากบอกไปเราก็ขอบคุณที่มากได้รับ positive feedback